วันนี้นะครับเราเติมเงินมาจำนวน 20,000 UC ถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 6,000 เกือบ 7,000 บาทจากเพจบริการเติมเกมราคาถูกไหมวิสาดเกมมิ่งนะผมเติมเองประมาณ 5,000 นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 16,000 และวิสาดเขาก็เติมให้เพิ่มอีก 3,000 UC ก็รวมมาเป็น 20,000 นั่นเองนะครับเฉลี่ยวันนี้เรากะว่าจะเปิดอยู่ที่ประมาณ250กล่องก็คือว่าตัวโควต้าของเกมเนี่ยถ้าเกิดทุกคนมองเห็นด้านซ้ายมือของผมเนี่ยจะมีเขียนเลยว่า250กล่องครับ250กล่องตรงนี้เนี่ยจะเป็นการการันตีว่าคุณจะได้ของหนึ่งอย่างแน่ๆเช่นคุณได้ปืนแน่นอนถ้าเปิดครบ250กล่องเขาการันตีได้เลยว่าคุณได้1อย่างแน่นอนนั่นเองมาดูว่า 20,000 UC ที่มีตอนนี้เราจะได้อะไรหรือเปล่านะครับร้านเติมเกมต้องอุตส่าห์เกมทุกคนเติมเองต้องอุตส่าห์เกมมีทุกเว็บเพจไลน์เป็นเลยอย่างนั้นคุณตอบโคตรไวไม่ว่าคุณจะเติมแบบจริงโมบาย ROV ฟรีไฟว่าโลแลนด์ก็ได้ไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรก็เติมที่อุตส่าห์เกมเองต้องรอตอบไวเติมถูกกว่าใครเติมเงินง่ายๆที่อุตส่าห์เกมเองของในเซตนี้มีน้อยมากๆนะมีแค่3อย่างเท่านั้นนะครับที่เป็นของน่าสนใจนะครับนั่นก็คือ1คือชุดระดับสีทองที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านะครับแล้วก็สกินปืนตามด้วยสกินกระเป๋าครับที่เหลือคือน้อยมากนะครับเหมือนไม่รู้จะออกอะไรอ่ะก็เลยออกอันนี้ซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยน้อยมากอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นกันที่10กล่องแรกนะครับมีส่วนลดด้วยนะ Let's go ครับทุกคนมาดูว่าผมจะได้หรือเปล่าโอ้โหสุ่มออกมารอบแรกนะครับเป็นเศษชิ้นส่วน1 2 3 4 5 6 6เศษชิ้นส่วนนะครับเศษชิ้นส่วนนี้นะครับเราสามารถรวบรวมไปได้50ชิ้นพอครบ50ชิ้นปุ๊บก็จะกลายเป็นเศษชิ้นส่วนใหญ่นะซึ่ง1ชิ้นส่วนใหญ่ก็สามารถเอาไปแลกของได้ตามจำนวนที่เขียนเลย6 3 2 1อะไรเงี้ยก็ตามนั้นเลยนะต่อไปครับ20กล่องครับลุยกันสกินปืนก็เป็นสกินปืน ABM นะครับสำหรับใครที่เพิ่งจะมานะโอเคนะครับต่อไปครับ30กล่องโหผมว่าเกลือว่ะโอ้โหเอาจริงคือเกลือนะเนี่ยดูจะเกลือนะถึงของจะน้อยแต่เกลือนะครับต่อไปครับ40กล่องเหมือนจะไม่เหมือนจะไม่ไหวปะอุ้ยได้มาเป็นสกินระเบิดครับว้าวระเบิดขวดแสงแห่งพูดนะครับเป็นสกินระเบิดไฟนะครับโมโลตอฟนั่นเองซึ่งสกินระเบิดนี้นะครับสอดคล้องกับสกินปืนถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดสกินปืนไปนะครับลืมบอกไปว่าเป็นปืนอะไรนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาปืนนี้จะเป็นปืนของ AWM นะครับที่สอดคล้องกันนะครับโดย AWM นะครับถ้าเกิดเราอัพไปถึงเลเวล2นะครับถ้าเกิดเราฆ่าศัตรูได้จะมีเอฟเฟคขึ้นมาและถ้าเกิดเราปาระเบิดนะครับที่เป็นระเบิดตู้มก็จะมีเอฟเฟคแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับและถ้าเกิดเลเวล4คิวฟีดขึ้นยังไงระเบิดก็จะขึ้นแบบนั้นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นระเบิดไฟหรือว่าจะเป็นระเบิดตู้มก็เหมือนกันเลยนั่นเองนะครับเหมือนคิวฟีดที่เห็นเลยแบบนี้แต่เปลี่ยนเป็นรูประเบิดประมาณนั้นนะครับ okay. ต่อไปครับ50กล่องครับลุยกัน50กล่องโอเคนะครับเกลือต่อไปครับ60กล่องลุยกันมีแต่แหวนคือผมสุ่มทุกซีรีส์ก็โอ้ได้เป็นสโคป8ครับของสกินปืนAWM มานะบัฟเข้ามาครับนี่เลยเป็นสโคป8ครับที่เอาไว้ใส่กับสกินปืนนั่นเองซึ่งดีนะถ้าออกให้ครบก็ดีเหมือนกันกล่องที่70ครับผ่านมาจากครึ่งทางแล้วนะครับโอ้เหมือนได้เป็นเหรียญมานะครับตรงนี้นี่ไงเหรียญใหญ่พลอยอาบพิษครับได้มาแล้วครับ1เหรียญเป็นรับสีแดงนะครับซึ่งเราสะสมได้นะครับแล้วก็มีทางด้านคอมเพนเซเตอร์นะก็ตอนนี้นะครับถามว่าทำไมเราถึงได้นะก็คือตรงมุมขวานู่นตรงนู้นเลยนะครับเราจะมีค่าโชคดีอยู่ถ้าเกิดว่าเราเปิดสุด100นะครับเราก็จะได้ค่าโชคดีตรงนี้1เหรียญ นั่นเองนะครับ okay. ต่อไปครับกล่องที่80ครับ80กล่องก็เกลือนะครับก็ยังเกลืออยู่90กล่องครับจะครึ่งทางแล้วนะจะครึ่งทางแล้วครับโอเคต่อไปครับ100กล่องครับโอเคนะครับได้มาเยอะมากเลยอัญมณีนะครับแต่เปิดไป100กล่องแล้วครับเศษอัญมณีเรายังมีไม่ถึง50เลยนะเรายังไม่สามารถเอาชิ้นส่วนอัญมณีเรียกว่าพลอยแล้วกันเนาะชิ้นส่วนพลอยเนี่ยไปแลกเป็นพลอยใหญ่ได้นะครับต่อไปครับ110ครับลุยกันอุ้ยได้มาเป็นสโคปกับทางด้านของแต่งปืนครับใช่ไหมนี่ได้มาครับเป็นสโคป2นะครับกับปลอกรถแสงนะครับ2อย่างแล้วนั่นเองนะต่อไปครับ120ครับเราจะเปิดกันประมาณ250กล่องหรือว่าจนกว่า
จะหมดอู้อันนี้คืออะไรอ่ะมันระเบิดมือแสงแห่งพูดครับได้มา1แล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะแม็กเพิ่มความจุแม็กเพิ่มความจุโคตรเท่เลยว่ะอันนี้เท่จริงครับแล้วก็ระเบิดมือแล้วก็เหมือนระเบิดซ้ำเปลี่ยนเป็น3เศษพลอยนะครับต่อไปครับ130ครับบัฟเข้ามาได้เป็นโอ้โหสโคป2อีกแล้วอ่ะต่อไปครับ140กล่องแป๊บเดียวจะหมด10,000แล้วนะโอเคพลอยอาบพิษครับได้มา1ชิ้นเป็น2แล้วนะครับเป็น2ชิ้นแล้วแค่นั้นยังไม่มีอะไรออกเลยนะหมดไปจะ10,000แล้ว150กล่องครับโอ้โหเหมือนจะอุ้ยอุ้ยได้มาแล้วชุดทองอัลติเมทลำดับที่52ครับอันนี้ได้มาแล้วครับกล่องที่150ถ้าอย่างนี้มีโอกาสที่เราจะได้ของทุกอย่างเลยนะเพราะว่าชุดทองเนี่ยมันใช้6เหรียญในการแลกนะครับต่อไปครับ170กล่องครับโอ้โห170ก็เกลือครับรอบนี้น่าจะได้ 100% แล้วปะเอ้ยแต่ก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่มีโอกาสที่จะไม่ได้อยู่เหมือนกันนะครับต่อไปครับ190กล่องครับผมหวังว่าสกินปืนจะออกให้ผมหน่อยถ้าสกินปืนออกให้ผมหน่อยนี่คือดวงดีมากเลยนะต่อไปครับ200กล่องไปอันนี้คือตามโควต้าแล้ว200กล่องนี่ก็ประมาณ12,000นะครับ12,000ถึง13,000นะครับแล้วก็210กล่องครับโอ้โหได้มาเป็นเศษเหรียญอีกนะครับ220กล่องครับถ้า250กล่องอาจจะพอดีเป๊ะเลยหรือเปล่าอุ้ยเก็บแสงเก็บเสียงมาใช่ไหมนี่ไงอันนี้คือดีเลยนะเก็บเสียงนี่คือค่อนข้างใช้บ่อยครับสำหรับผม230โอ้โหต่อไปครับ240กล่องอีกครั้งสุดท้ายนะก็จะครบ200อุ้ยได้ของแต่งปืนมาอีกแล้วครับอันนี้นะครับครั้งสุดท้ายนะครับ250ถ้าครั้งนี้เราดวงดีนะครับแล้วของออกสัก1ชิ้นเราจะคุ้มมาก250ครับไม่มีอะไรออกเลยเดี๋ยวเรามาดูของกันก่อนครับว่าเราต้องการกี่เหรียญ นะครับตอนนี้เราขาดอยู่ทั้งหมดปืน3เหรียญล่ม2เป็น5นะครับแล้วก็กระเป๋า2เป็น7แล้วก็ท่าเต้น1เป็น8นะครับตอนนี้เราต้องการ8เหรียญ นะครับแต่ว่าเราเนี่ยมีทั้งหมด5เหรียญ นะ5พลอยขอไปครับมีทั้งหมด5พลอยพลอยใหญ่เนี่ยมี3พลอยเล็กมี100ถ้าเกิดแลกออกมามันใช้50ก็คือ50เนี่ยได้1เหรียญพลอยใหญ่ก็เท่ากับว่าตอนนี้เรามี5นะครับมี5เราต้องการ8ด้านนี้นะครับด้านซ้ายมือเนี่ยเรารับได้อีก1เหรียญ นะครับจาก5ก็เป็น6นะครับเปิดครบ20กล่องแรกนะครับก็จะได้มาเป็นเศษชิ้นส่วนเอาไว้อัปเกรดปืนแล้วก็ถ้าเกิดเปิดครบอีกนะครับก็จะได้เป็นเครื่องประดับเกลียวพิฆาตนั่นเองนะเป็นของสีม่วงไว้แต่งกระเป๋านั่นเองตอน40กล่อง80กล่องนะครับก็ได้เป็นกรอบรูป150กล่องได้เป็นที่อัปเกรดปืนแล้วก็250กล่องได้เป็นพลอยอาบพิษหรือว่าตัวพลอยอันใหญ่นั่นเองเราต้องการ8เหรียญพลอยนะครับเราต้องการอีกแค่2เหรียญเท่านั้นนะครับโอเคนะน่าจะได้นะครับน่าจะได้ไปครับต่อไป260ครับถ้าเกิดว่าดวงดีได้พลอยอีก1เหรียญอีกสักอันนึงหรือเบิ้ล2อันก็คือจบเลยอ่ะปึ๊บโอเคไปกันต่อครับจะสุดที่เท่าไหร่ 20,000 UC ได้ครบทุกอย่างหรือเปล่าโอ้โหเกือมากขอเหรียญพลอยใหญ่ได้ไหมอ่ะไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหอุ้ยได้เป็นของแต่งปืนมาครับอันนี้จะหมดแล้วนะ UC เฮ้ยอู้ได้เป็นโฮโลแล้วก็350ครับครั้งสุดท้ายโอเคการันตี 100% อันนี้เต็มคาบครับ350กล่องเท่ากับว่าตอนนี้เราหมดเกลี้ยงนะ 20,000 UC พอดีเป๊ะเหมือนล็อกมานะครับเหมือนล็อกมา 100% เลยแบบเป๊ะมากนะครับเป๊ะสุดๆได้ครบทุกอย่างนะหนึ่งเลยคือสกินปืนนะครับเป็นสกินปืนของทาง AWM นะครับเดี๋ยวผมจะกดแลก1ครั้งนะครับบัฟเข้ามานี่เลยได้มาแบบภาพกราฟิกแตกๆด้วยนะครับแล้วก็มีทางด้านของล่อนล่มนะครับอันนี้ก็เป็นในเซตของเขาเหมือนกันระดับสีแดงนะครับนี่โกลเด้นเซอร์เพนท์นะครับแล้วก็มีทางด้านการสกินกระเป๋านะครับที่เป็นสีแดงเช่นเดียวกันอีก2ครับปั๊บเข้ามานะครับกระเป๋าสะพายแห่งพูดนั่นเองแล้วก็ตอนนี้ผมจะขาดอยู่1อันนะครับผมจะต้องแลกเป็นชิ้นส่วนอัญมณีก่อนนะครับโดยการเอาชิ้นส่วนใหญ่นะครับแลกเป็นชิ้นส่วนชิ้นส่วนเล็กนะครับแลกเป็นชิ้นส่วนใหญ่1อันนะครับนี่ก็ได้เป็นพลอยอาพิษแล้วก็จะเอาพลอยอาพิษตัวนี้นะครับไปแลกท่าเต้นมาอีก1ท่าเต้นนั่นเองนี่ไงก็เป็นแบบนี้
าเต้นดินี่นี่นะเอาล่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันดีกว่าพออยู่ในเกมเราได้ใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะครับทุกคนอันนี้คือรีวิวคร่าวๆนะปะลุยกันเดี๋ยวคลิปรีวิวชุดนะครับจะมีกันในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะรีวิวแยกไว้ให้นะครับทั้งชุดทั้งปืนทั้งสกินกระเป๋าทั้งล่มทุกๆอย่างจะรีวิวไว้ในคลิปต่อไปยังไงฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมหน่อยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกับผมหน่อยว่าชอบคลิปนี้ชอบชุดนี้หรือเปล่ารออ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ